สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักประจำช่องแจ็คไวไนเกมเมอร์และ Subscribe ใหม่ๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมี League of Legends นะครับในของ PC เนี่ยอาจจะลงบ้างแล้วก็มีทางด้านของ Wild Rift ที่เป็นโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผมสั่งโทรศัพท์แหละหมดกระเป๋ากับงานนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาเล่นเกมมือถือแล้วก็ทำคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ทางด้านของเกมนี้นะครับก็จะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคอนเทนต์เพราะว่าตอนนี้จอผมเนี่ยมันดูไม่ได้ไปหลาย 10% แล้วนะครับผมเล่นลำบากมากผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับอีเวนต์ S Immortal Killer นะครับเมื่อไหร่ครับ S Beat Killer นะครับธาตุเขียวนั่นเองซึ่งผมขอพูดได้เลยนะครับว่า S Beat Killer สีเขียวผมแทบไม่มีอย่างที่ทุกคนรู้กันและดูคลิปผมมาตลอดผมมีแต่สีแดงแดงผมเยอะมากๆนะครับสีเขียวผมไม่มีเลยนะครับเด็กนี้เป็นเด็กที่3ของซีรีส์นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าดาเมจเด็กเนี้ย OP มากๆแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีเด็กนะครับของคนในกิลด์เอามาให้ดูกันอาจจะไม่ได้ชัดอะไรเท่าไหร่แต่ก็จะได้เห็นภาพการจัดเด็กนะครับซึ่งเป็นการผสมเด็กของอีเวนต์นี้กับเด็กของอีเวนต์ S นี่แหละครับบีทคิลเลอร์ของก่อนนั้นนี้รวมกันนั้นดาเมจถึงขั้นคิวเลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้เจอกันในช่วงท้ายนะครับโอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านนะครับที่ถูกพญานาคนากาโจมตีนะครับซึ่งพญานาคเนี่ยเขาก็ต้องการยึดทุกสิ่งทุกอย่างครับและคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าทุกๆคนเลยนะครับเนื้อเรื่องแต่ละตัวดีเทลตัวละครแต่ละตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากอีเวนต์ทั่วไปนะครับอีกแหละก็จะพูดประมาณนี้ว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับของซีซั่นใหม่ซึ่งการใช้คัชเจมเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะว่ามันจะไปสะสมนะครับเป็นเจมสะสมนั่นเองนะครับสำหรับรางวัลคอลเลคชันเนี่ยผมไม่ต้องเปิดให้ดูเนาะรางวัลไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอีเวนต์ก่อนแล้วก็เป็นดูตัวร้ายทีหลังนะครับเดี๋ยวดูตัวเอกก่อนละกันรอบนี้ผมแลกได้ตัวนึงนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ตัวนึงอะถ้าเปิดได้ตัวนึงผมก็จะแลกนะครับเด็กนี้เห็นเขาว่าดีนะแต่ว่าสีม่วงดีกว่านะครับสีม่วงก่อนหน้านี้เด็กก่อนหน้านี้เห็นเขาบอกว่าดีมากๆเลยนะครับโอ้ยน่าสนใจผมว่าจะเก็บเหรียญแล้วไว้แลกสักเด็กนึงสวยๆงามๆนะครับใครได้ลองใช้เด็กไหนแล้วถูกใจอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะครับบอกต่อบอกต่ออ่ะนะครับตัวแรกนะครับทางด้านของลัชมีนะครับทางด้านของนักบวชแห่งแสงนะครับลัชมีนะครับเธอนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะศึกษานะครับพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อได้หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะได้ทำพิธีอันทรงเกียรติเหล่านั้นนะครับเพราะเธอเชื่อว่าตัวเธอเนี่ยจะเป็นผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองภูมิปัญญานะครับมาสู่ประชาชนของเธอนะครับโดยเธอได้ถือไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับไปที่จัตุรัสของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าก็หมู่บ้านของเธอถูกโจมตีพอดีครับโดยเหล่านากานั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้หมู่บ้านของเธอนะครับตกอยู่ในความมืดครับโอ้เรียกได้ว่าเธอเนี่ยหวังดีต่อหมู่บ้านนะครับน่าจะเป็นเจ้าหญิงนะครับเธอเนี่ยเพราะว่าเธอใช้คำว่าประชาชนของเธอนะครับโอเคครับเรามาพบกับUR นะครับอันตราฮีโร่นั่นเองนะครับฐานะของผู้จารายนะครับลัชมีนะครับฐานะของตัวนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเมื่อนะครับนากาจารานะครับพญานาคราชานะครับได้โจมตีหมู่บ้านของเธอเนี่ยเธอไม่คิดที่จะหนีเลยนะครับเธอยังคงยืนหยัดนะครับแสดงความทุ่มเทและความกล้าหาญของเธอนะครับด้วยความแข็งแกร่งของเธอนะครับเธอได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสงนะครับของเทพธิดาแห่งความมั่นคงนะครับทำให้ตอนนี้หมู่บ้านของเธอมีความหวังที่จะกำจัดความโกลาหลทั้งหลายออกไปได้นะครับส่วนใหญ่แล้วตัว UR ก็คือตัวที่เป็นเหมือนตัวEvolution นะครับตัวร่างต่อของตัวซัพพอร์ตนะครับมาตัวต่อมานะครับ MC หรือว่า Master Collection นั่นเองนะครับทางด้านของ Amret The Guardian นะครับเขาบอกว่าผู้พิทักษ์ Amret นะครับเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่รวยครับการกินการอะไรของเขาเนี่ยช่างสุขสบายเหลือเกินนะครับแต่เมื่อเขาได้เติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ได้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะ
มีชีวิตที่ดีเหมือนเขานะครับเขาจึงทิ้งทุกอย่างครับทั้งสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเพื่อออกเดินทางนะครับกระจัดความไม่อยุติธรรมนะครับเพื่อความสุขนะครับและความเขาเรียกว่าความเป็นธรรมให้กับทุกคนบนโลกนะครับโอ้ผู้เสียสละเลยนะครับและทำไมผมไม่พูดสกิลเดี๋ยวผมพูดสกิลที่หลังละกันไหนๆเราก็พูดเนื้อเรื่องมาแล้วคลิปนี้ผมลืมปกติผมจะพูดเนื้อเรื่องแล้วก็พูดสกิลใช่ไหมแต่ผมขออนุญาตแนะนำตัวพวกตัวละครทั้งหมดก่อนนะครับทางด้านของ Protectors of Prosperity นะครับผู้ปกป้องความมั่นคงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับในขณะนั้นน่ะลัชมีนะครับถูกพวกลูกน้องของพญานาคราจาเนี่ยโจมตีนะครับแอมเมดได้ผ่านทางมาจึงได้เข้าไปช่วยเหลือเธอเอาไว้นะครับทั้งสองเนี่ยได้ประสานพลังกันนะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับมากมายจนราชินีผู้ระโมบของนาจาเนี่ยไม่คาดคิดไว้ว่าจะมีคนที่มีพลังมากถึงขนาดนี้นะครับทั้งสองเนี่ยได้ขับไล่ความมืดและได้คืนทุกสิ่งที่ถูกพญานาคเนี่ยขโมยไปเนี่ยกลับคืนมาให้กับเหล่ามนุษย์นะครับโอ้เราแวะมาแล้วก็พูดถึงสกิลกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของ Protector Will นะครับเขาบอกว่ามันจะเพิ่มดาเมจ Slayer นะครับให้เรา 200% นะครับ2เทิร์นนะครับ Earth Slayer คือธาตุสีเขียวนั่นเองนะครับเอ้ยถ้าอย่างนี้มันสามารถไปบูทเด็กอื่นได้นะเพราะว่ามันระบุว่าเป็น Slayer ไม่ระบุว่าเป็น Beat Killer นะครับโคตรแจ่มนะครับแล้วก็ Create นะครับ IV เนี่ย5เมตรนะครับเมื่อเราใช้ Ambushing หรือว่าเราอยู่ในสถานะ Ambush นะครับเราจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก 2,000% ความสามารถเหมือนโกเลมครับเด็ดมากๆเด็กนี้เด็ดมากเลยนะเด็ดสตีครับสามารถเอาไปตีกิลได้ด้วยผมดูนะครับนี่ครับสกพาสซีฟคือ Ambush นะครับก็คือ First Turn นะครับเมื่อถึงครั้งแรกของคุณนะครับเมื่อแปลอย่างนี้นะครับเมื่อคุณเนี่ยใช้สกิล Battle Skill เนี่ย Protector Will เนี่ยครั้งแรกนะครับมันจะติดสถานะนี้นั่นแปลว่าคุณจะแรงแค่ครั้งแรกคุณจะได้ 2,000% เนี่ยแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อคุณกด Battle Skill แล้วก็มี Passive นะครับ Alicia of Immortality นะครับนั่นคือสามารถคืนชีพได้1ครั้งแมนกาไม่ใช่นะครับในการต่อสู้1ครั้งนะครับเขาบอกว่าเราสามารถคืนชีพได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตแอมบัชให้กับทุกตัวใน Earth Slayer นั่นแปลว่าสมมุติเราใช้ความสามารถแอมบัชไปแล้วพาสซีฟเนี้ยแล้วเราอยากใช้ใหม่เราก็คือเราตายปุ๊บเราฟื้นมาเราใช้ได้อีกทั้งฟื้นมาแล้วรีเซ็ตสกิลรอบนี้โคตรเด็ดมี3สกิลด้วยพาสซีฟแม่เจ้าพาสซีฟ3สกิลเลยคุณผู้ชมทางด้านของ Blessings of Prosperity นะครับคือใน1เทิร์นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยบัฟดาเมจการโจมตีนะครับเราจะฮิวเลือด 2,500% ก็คือมันจะประสานกันหมดเลย2สกิลบนล่าง Ambush กับฮิวเนี่ยจะใช้ร่วมกันนะครับแล้วเมื่อเราใช้พาสซีฟที่2ที่เป็นฟื้นคืนชีพ1กับ3ก็จะใช้ได้อีกฮิวเลือดอีกฟื้นขึ้นมาแต่ปกติเนี่ยเวลาฟื้นแต่การคืนชีพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเลือดเราจะน้อยไหมแต่ไอ้นี่บูทให้อีก 2,000% เด็กนี้ดีนะเด็กเด็ดมากๆครับทางด้านของผู้พิทักษ์นะครับสกิลของเขาก็คือทางด้านของ Defenders Doll นะครับ Create Gem นะครับV เนี่ย5เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟดาเมจนะครับถ้าหากนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีบัฟบูสต์ดาเมจอยู่นะครับมันจะสร้างความสามารถเพิ่มนะครับมันจะสร้างอะไรสร้างเจมปะ3เมตรนะครับแล้วก็ความสามารถฟื้นคืนชีพอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับเด็กนี้ดีนะผมบอกเลยว่าดีผมแค่เห็นผมยังอยากได้เลยครับคุณผู้ชม
เทคเด็ดมากๆเลยได้ดาเมจแรงนะครับเอาละครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Battle Skill นะครับ Beacon of Hope นะครับก็คือมันจะเพิ่มดาเมจ 200% ให้เรานะครับ2เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในบัฟนะครับ Ambushing เนี่ย Ambushing เนี่ยจะเพิ่มให้เราอีก 2,000% เท่ากับ 4,000 เลยดิเพิ่ม2ตัวโหเพิ่มเยอะมากเพิ่ม2ตัวถ้ามีตัวนี้อีกตัวนึงใส่3ตัวนี้ไม่เด็ดตระตีเลยเหรอมันไม่น่าจะทับกันนะแล้วก็มีพาสซีฟแอมบัชแล้วก็พาสซีฟในการเพิ่มเลือดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กก็คือจะมีเด็กที่เป็นการ์ด UR เนี่ยจะเป็นเพิ่มเต็มนะครับบัฟดาเมจนะครับฟื้นคืนชีพจะอยู่ตัวบนนะครับตัวล่างก็จะเป็นพับสิเพิ่มเลือดนะครับบัฟเลือดขึ้นมาแล้วก็ตัวซัพพอร์ตผมยังไม่ได้พูดสกิลเนาะสกิลซัพพอร์ตเนี่ยคือสร้างเจมธรรมดา8เมตรครับพาสซีฟของมันเนี่ยก็คือใน1เทิร์นนะครับมันจะเพิ่มอัตราดรอปเรทของเจมนะครับสีเขียวนะครับเมื่อเรามีบัฟดาเมจขึ้นอยู่รูปหมัดขึ้นอยู่มันจะเพิ่มดรอปเรทนั่นคือเจมที่เป็นสีเขียวจะดรอปมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เขาแจกกันครับจะเป็นตัวกันกิลนะครับทางหน้าของนาการจาราตัวร้ายของเรานะครับนาการาจาเฮ้ยไซเลนเอ็กครับเพราะว่าเจมไซเลนตัวนี้สามารถเอาไปกันกิลดีนะครับสกิลนี้ใช้ได้นะครับผมจะทำคลิปแนะนำการใช้ตัวเจมตัวสกิลกันกิลเนี่ยเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันดูว่าอยากให้ผมทำหรือเปล่านะนะครับผมจะได้แนะนำว่าการ์ดไหนตอนนี้อยู่ในเมตาบ้างนะครับซึ่งบางการ์ดผมก็ไม่ได้มีหรอกนะครับโอเคก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ไม่มีเด็กแนะนำนะครับเพราะว่าผมนี่ก็ไม่มีเด็กใช้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะเดี๋ยวตบท้ายด้วยคลิปการใช้เด็ก2อีเวนต์มาร่วมกันนะครับดาเมจแรงมากไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดแล้วขอบคุณทุกคนที่ Subscribe และไลค์ให้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็กูทักให้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนรักและคิดถึงทุกคนเสมอนะครับบายครับ